นัติกำม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารยอดรายงานตัวครับนายพรวนเนี่ยเป็นคนตาเลรูปชั่วตัวดําแต่ว่าปากหวานเสร็จแล้วมีเมียเป็นผู้หญิงหมู่บ้านเดียวกันมีลูกชายสองหญิงหนึ่ง ตอนหลังได้น้องเมียมาเป็นเมียอีกคนหนึ่งน้องเมียคนนี้ยิ่งขี้เรมากเลยไม่มีใครเอาทำพันเมียหลวงว่าขี้เรก็ยังพอดูได้แต่น้องเมียนี่ดูไม่ได้เลยในพรวนก็มีลูกเพิ่มขึ้นอีกสองคนหญิงหนึ่งชายหนึ่งก็หากินแบบอดอดอยากอยากทำสวนก็ไม่ค่อยพอกินหน้าแล้งในพรวนก็จะเข้าป่าแถวป่าจากบ้างป่าสแสมแบ้าง ก็จะเอายาข้ามาแมลงคลุกกับเหยื่อที่เป็นปลากระเบนดองเหม็นๆไปวางจุดต่างๆที่เหยจะต้องเดินผ่านวางค้างคืนไว้พอเช้าก็เอาเหยื่อไปวางใหม่แล้วก็เก็บซากเีย่อใส่กระสอบกลับบ้านวันหนึ่งี่ได้ไม่ต่ำกว่าสิบตัวแบกกันแทบไม่ไหวเลยทีเดียวเอาไปถลกหนังขายอ่ามีคนแอบมารับถึงบ้านเนื้อมันก็มีพวกก่อสร้างมาซื้อถูกๆไปทำอาหารกิน ระยะนี้ในพรวนก็พอมีอไรายได้ดีลูกชายคนโตก็ออกโรงเรียนจบแค่ป .4 ก็มาช่วยพ่อแบกเหี้ยวางยาเฮี้ยถ้ามีหมาตามบ้านหลงไปกินเหยื่อก็ถือว่าสวยไปไม่มีใครอยากจะยุ่งกับนายพนเพราะนายพวน่ะมีนิสัยโมโหร้ายชอบลักชอบขอมโมยเวลาคุยกับใครก็มองไม่ออกว่ามันมองใครตามเล่สมัยนั้นถนนตัดผ่านบ้านใหม่ๆ นายพลก็ไปขอซื้อมอเตอร์ไซค์วิบากถูกๆมาคันนึงเพื่อจะได้ไปวางยาเฮียได้ไกลขึ้นเจ้าลูกชายคนโตก็ให้พ่อหัดขับจนลูกชายคนโตขับได้ลูกอายุแค่สิบสองปีก็ห้าวเวลาพ่อถลกหนังเฮียกับแม่ก็จะเอารถไปขับเล่นขับออกไปถนนใหญ่อ่าปรากฏว่ารถบรรทุกชนตายคาที่แบบประสานงานเลยรถวิบากกลายเป็นเศษเหล็ก บางคนก็ว่ากรรมตามทันค่าเฮียไว้มากแต่เมื่อเสร็จงานในพร่วนก็ไม่เคยนึกถึงบาปกรรมอะไรยังเดินหน้าค่าเฮียเช่นเดิมจนกระทั่งเลิกทําสวนหาเฮียมันง่ายกว่าหาเงินได้ง่ายกว่าที่บ้านก็แลดูสุขปลอกลูกเมียแต่ละคนก็ไม่มีสง่าราศีลูกก็ไม่มีใครได้เรียนสูงๆชาวบ้านไม่มีใครอยากจะคบค้าสมาคมเห็นก็ทักทายในฐานะคนบางเดียวกันเท่านั้น บริเวณบ้านในพลวนก็เหม็นคลากรุงไปหมดไม่รู้อยู่กันได้ยังไงยังดีที่บ้านปลูกห่างจากบ้านคนอื่นในพรวนไม่เคยคิดถึงบาปกรรมอะไรทั้งสิน้นวันหนึ่งที่ในพลวนและเมียทั้งสองกำลังช่วยกันถลกหนังเหียก็มีลูกชายคนเล็กที่เกิดจากเมียคนที่สองที่กำลังสนอายุสามขวบเล่นอยู่ข้างๆท่าน้ำริมคลองเล็กๆแยกมาจากแม่น้ำท่าจีนตอนนั้นน้ำกำลังขึ้นเต็มพัง ทั้งหมดก็ตั้งหน้าตั้งตาถลกหนังเฮียอยู่ไม่ได้สนใจลูกเท่าไรลูกที่เล่นอยู่ข้างหลังพลัดตกน้ําก็กลับไม่มีใครได้ยินทั้งที่เด็กก็คงจะดิ้นรน,านนานกว่าจะสิ้นใจทั้งสามกลับคุยกันเสียงดังหัวเราะกันเพราะว่าวันนี้ได้เฮียมาหลายตัววาดผันว่าจะรวบรวมเงินซื้อทองให้เมียคนละเส้นพอจัดการทําเฮียเสร็จเรียบร้อยอ่ารอแต่คนมารับหนังและรอคนงานก่อสร้างมาเหมาเนื้อเฮียก็ จัดหาข้าวปลามากินกันอ่าข้าวเช้ามากินกันตอนเที่ยงก็นึกถึงไอ้ขวดลูกคนเล็กขึ้นมาได้ก็ร้องเรียกหามากินข้าวแต่ก็หาไม่เจอในายพลวิ่งไปดูที่บ้านเพื่อนบ้านก็ไม่อยู่เพื่อนบ้านก็สงสารเด็กก็ช่วยกันตามหาในป่าก็ไม่มีส่วนถนนใหญ่อยู่ไกลบ้านมากเด็กคงไปไม่ถึงถ้าเดินไปตามทางดินที่จะออกถนนก็ต้องมีคนเห็นบ้างเมื่อหาบนบกไม่เจอ ก็เลยพากันลงหาในน้ํางมหากันอยู่นานสุดท้ายแม่เด็กก็เจอตรงใต้สะพานท่าน้ําที่นั่งถลกหนังเฮียกันศพขัดอยู่กับไม้เสาที่ปักไวท้ทีๆเพื่อจะได้รอรับน้าหนักคนได้หลายคนเมื่อเจอศพต่างก็เสียใจเป็นอย่างมากเพร่ขวดเป็นลูกคนโปรดของทุกคนมันช่างพูดถึงตัวมันจะดําแต่มันก็น่ารักกว่าลูกคนอื่นที่เข้าโรงเรียนกันหมดเงินที่จะซื้อทองก็เลยต้องเอามาทําศพลูกชาย ในพรวนเหลือลูกสามคนลูกชายหนึ่งหญิงสองการตายของไอ้ขวดมันทําให้ในพรวนเศรืาซึมอยู่นานเมียก็พ่ายผอมจอมใจแต่เมื่อเงินทองมันขาดมือนานเข้าในพรวนก็ต้องลุกขึ้นแข็งใจไปล่าเฮียเหมือนเดิมชีวิตก็ดําเนินไปแบบนั้นในพรวนก็ซื้อรถเครื่องคันเก่าๆออกล่าเฮียไกลกว่าเดิมสมัยนั้นกฎหมายยังไม่เข้มงวดเหมือนสมัยนี้ในพรวนก็เลยไม่ถูกจับแล้วก็ไม่มีใครไปยุ่งหรือแจ้งความ เมื่อวันเวลาผ่านไปลูกสาวคนรองในพรวในอายุได้15้ากำลังเป็นสาวแต่ว่าหน้าตานี่แสนจะขี้เรแต่ไม่นิสัยแก่แดดแก่ลมไปรับจ้างเก็บพุทราที่สวนอีกหมู่บ้านหนึ่งไปกันหลายคนตอนเช้าจะมีรถกระบะเก่าๆของเจ้าของสวนเข้ามารับลูกสาวในพรวนก็ไปหลงรักลูกชายเจ้าของสวนที่ยังเรียนหนังสืออยู่ พยายามส่งยิ้มให้ส่งสายตาให้แต่ป่ายชายก็ไม่ได้สนใจลูกสาวในพรวนก็เลยให้เพื่อนส่งจดหมายบรรยายรักให้ลูกชายเจ้าของสวนซึ่งอายุค,คงไม่เกินสิบเจ็ดปีเย็นมันสาวเมื่อเลิกจากงานสวนรับค่าจ้างเจ้าของสวนเตรียมส่งกลับบ้านลูกสาวในพรวนก็ได้รับจดหมายตอบเพื่อนแอบเอามาให้ลูกสาวในพรวนดีใจมากที่ลูกชายเจ้าของสวนแอบตอบจดหมายกลับมา เมื่อกินข้าวเย็นเสร็จอาบน้ําอาบท่าเตรียมเข้านอนหล่อนก็จุดตะเกียงเอากระดาษดินสอมาเตรียมจะตอบจดหมายหล่อนเปิดซองอ่านจดหมายด้วยใจที่ตื่นเต้นเนื้อความจดหมายเขียนว่าเอาความรักของเธอไปกองไว้ที่อื่นในะอีดำอีบ้าเหม็นสาบเหี้ยไม่เจียมตัวไม่มองเงาตัวเองไม่ต้องมายุ่งไม่ชอบเมื่อได้อ่านจดหมายเสร็จมันก็ทำให้ลูกสาวในพรวนเสียใจมาก สะเทือนใจในถ้อยคำของจดหมายน้อยเนื้อต่ำใจที่พ่อมีอาชีพข่าเฮียขายหนังเฮี้ยล่อนวางจดหมายไว้ข้างที่นอนเดินลงไปใต้ถุนหยิบขวดยาที่พ่อใช้วางยาเบื่อเฮียกระดกเข้าปากหล่อนดิ้นทุรนทุรายกว่าจะตายน้ำลายฟูมปากกว่าจะเจอศพก็เช้ามืดในพรวนตื่นขึ้นมากำลังจะมาหยิบยาคลุกไปวางดักเฮียให้มากิน ก็ต้องตกใจเมื่อพบว่าลูกสาวที่กินยาตายตัวเริ่มแข็งแล้วก็ร้องโวยวายเมียทั้งสองลงมาดูเมียคนแรกแม่ของลูกสาวคนนี้ถึงกับเป็นลมความสูญเสียมาเยือนอีกแล้วเป็นครั้งที่สามทุกคนเห็นจดหมายก็ทราบถึงสาเหตุการตายของนายพลนายพลน่านนะโกรธแค้นแต่ก็ทําอะไรไม่ได้เมื่องานศพครั้งนี้ผ่านไปนายวลก็ตัดสินใจเลิกวางยาเฮีย พราะเมียทั้งสองเหลือลูกเพียงคนละคนก็เลยกลัวว่าอาจจะเป็นเวรกรรมที่ฆ่าเฮียไว้มากมายถึงมาตกกับลูกก็เลยพากันรับจ้างทั่วไปแล้วก็หันมาปลูกผักขายบ้างก็พอมีไรายได้ต่อมาในพรวนก็ป่วยเป็นตุ่มผู้พองตามตัวเต็มไปหมดหาหมอก็ไม่หายต้องใส่เสื้อแขนยาวหน้าตาก็ดูไม่ได้กระดำกระดงังไม่นานก็ตรวจเจอเบาหวานนิ้วเท้าก็เริ่มเป็นแผลเรื้อรังจนต้องตัดนิ้ว ต่อมาในปลวนก็ตาบอดเบาหวานขึ้นตาขาก็เป็นแผลคราวนี้ต้องตัดขาถึงเขา่าในปลวนร้องไห้คร่ำครวญว่าทรมานเหลือเกินกว่าในพลวนจะตายก็ใช้เวลาหลายปีในพลวนต้องตัดขาอีกข้างต้องคลานอยู่บนบ้านตาก็มองไม่เห็นได้รับความลำบากและทรมานยิ่งนักหลายคนบอกว่าในพลวนคลานเหมือนเฮี้ยกว่าจะตายผิดกันตรงที่เฮี้ยเนี่ยมันทรมานไม่นานก็ตายแต่ว่า ตัวในพลนีน่ทรมานอยู่นานหลายปีทีเดียวครับกว่าที่จะตายลงได้ย้อนหลังไปเมื่อปี2502สมัยนั้นคุณสวัสด์ยังมีคำนำหน้าว่าเด็กชายจำได้ว่ากำลังศึกษาเล่าเรียนอยู่ชั้นประถมปีที่สองของโรงเรียนประจำหมู่บ้าน พ่อแม่ปู่ย่าตาทวดมีอาชีพในการทำนาทำสวนเป็นหลักคุณพ่อมีนาอยู่ห่างจากหมู่บ้านไม่มากนักและในการออกไปทำนาทุกครั้งก็จะต้องจูงควายผ่านหน้าบ้านป้าคำเสมอป้าคำคนนี้แกเป็นไม้มาหลายปีดีดักแล้วอาศัยอยู่กับลูกชายสองคนซึ่งลูกโตแล้วก็แต่งงานแยกย้ายกันไปตั้งหลักปักฐานอยู่กันคนละทิศคนละทางป้าคำมีนาแปลงเล็กๆ ติดอยู่กับนาของคุณพ่อของคุณสวัสด์แล้วก็มีกวายอยู่สามตัวแม่ลูกตัวแม่เป็นสีเผือกป้าคำมักจะเรียกว่าอีเผือกส่วนลูกทั้งสองตัวนั้นดําทั้งคู่วันหนึ่งคุณสวัสด์ได้มีโอกาสอยู่เรียนเพราะว่าโรงเรียนปิดเทอมให้นักเรียนได้มีส่วนช่วยเหลือผู้ปกครองเพราะเป็นฤดูทำนาตอนเช้าประมาณตีสี่กว่า คุณพ่อจะจูงไอ้โทนคู่ชีพออกไปจากบ้านเพื่อจะไถคราดเป็นประจำพอตกสายประมาณสองโมงกว่าคุณสวัสด์ก็จะถูกคุณแม่ใช้ให้นำปินโตและข้าวและกลับไปส่งให้คุณพ่อเป็นประจำนี่เป็นรายการที่ถูกใจคุณสวัสด์มากที่จะมีโอกาสได้ขี่ไอ้โทนตอนที่คุณพ่อพักงานโดยคุณสวัสด์ก็จะนำไอ้โทนไปเลี้ยงแถบที่มีหญ้าเขียวขจี บริเวณนาดอนข้างเคียงที่ยังไม่ได้มีการคราดไถยนั่นแหละพอคุณพ่อเผลอก็จะกระโดดขึ้นขี่หลังใช้หางเชือกฟาดให้มันออกวิ่งปูเลงปูเลงเพื่อเรียนแบบพระเอกหนังฝรัง่งพระเอกเขาขี่มา้าแต่เราขี่ควายก็รู้สึกตื่นเต้นอืมตื่นเต้นดีพอไปถึงบริเวณทุ่งหญ้าก็จะปล่อยให้โทนเล็มยหญ้าคุณสวัสด์ก็จะถือโอกาส ถือหนังสติกดําดอม,มองมองหานกหนูตัวเล็กๆเพื่อใช้เป็นเป้ากระสุนพอใกล้เวลาเที่ยงก็จะนำไอ้โทนไปส่งให้คุณพ่อร่วมกินข้าวกลางวันคุณพ่อก็นำไอ้โทนไปทำงานต่อไปสายวันหนึ่งคุณพ่อเสร็จจากไถนาก็ใช้คุณสวัสด์ให้นำไอ้โทนไปเลี้ยงตามเคยปรากฏว่าบริเวณทุ่งที่มีหญ้าได้ถูกเจ้าของนาไถคราดจนหมดสิน้น คุณสวัสด์ก็เลยนำไอ้โทนไปยังชายป่าเขตสงวนซึ่งห่างออกไปอีกร่วมร่วม,รวมครึ่งกิโลเมตรมีญ้าปกคลุมหนาแน่นแล้วก็ผูกไอ้โทนเอาไว้วันนั้นก็มีวัวควายของชาวบ้านมาล่ามไว้หลายตัวรวมทั้งอีเผือกและลูกอีกสองตัวของปะคาก็นำมาผูกเช่นเดียวกันโดยผูกแต่แม่ส่วนลูกนั้นยังเล็กก็เลยปล่อยเป็นอิสระพอลูกชายปะคําล่ามอีเผือกเสร็จก็กลับไปยังที่นาของตน เพื่อจะได้ถากถางหญ้าอุดรูน้ำตามคันนาตกแต่งให้เรียบร้อยตามแบบฉบับของชาวนาต่อไปคุณสวัสด์หลังจากล่ามไอโทนแล้วก็เดินดูน้อนดูนี่มองไปก็เห็นต้นมะขามซึ่งกำลังมีฝักอ่อนอยู่รรยงรรยางก็ตรงดิ่งไปยังต้นมะขามทันทีปีนขึ้นไปเก็บกินมะขามอ่อนอยู่นานจนไม่ได้สังเกตว่าอีเผือกและลูกของมันอีกสองตัวหายไปไหน มาทราบภายหลังว่าอีเผือกดึงเชือกจนขาดพาลูกเล็มหญ้าไปจนถึงบริเวณที่นาของนายตะวันแล้วก็พาลูกๆูกของมันลงกินข้าวกล้าที่นายตะวันหวานไว้พอนายตะวันเห็นควายลงกินข้าวกล้าของตัวก็เกิดความเดือดด้ลนเกิดทว่สจริตแช่งด่าควายพร้อมกับไล่จับเจ้าละวันคุณสวัสดิเห,เห็นเหตุการณ์ได้ดีและแม่นยำภาพเหล่านั้นยังติดหูติดตามมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน คล้ายกับว่าเรื่องเพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่วันมานี้เอง,ท,ง,ท,งทั้งที่มันได้ผ่านมานานแล้วถึงสามสิบปีในที่สุดนายตะวันก็จับอีเปือกจนได้แล้วก็จูงอีเปือกเขาไปในป่าหญ้าเขาเรียกป่าแม,ม,มงวายคือหญ้าสาบเสือโดยที่นายตะวันนะไม่เห็นคุณสวัสด์เพราะว่าคุณสวัสด์ยังอยู่บนต้นมะขามจากนั้นนายตะวันก็ดึงเอาอีโต้จากเอวแล้วเสร็จแล้วก็ฟันอีเปือกของป้าคำทันที ถูกตรงบริเวณกลางหางจนหางขาดกระเด็นแล้วคมมีดยังเลยไปถูกขาจนเห็นเลือดไหลแดงด้วยสัญชาตญาณนองความรักตัวกลัวตายอีเพือกก็สะบัดหลุดแล้ววิ่งสามขาอย่างทุกขทรมานแต่ไปได้ไม่ไกลก็ล้มลงคุณสวัสดิเห็นอย่างนั้นก็รู้สึกตกใจมากรีบลนลานลงจากต้นมะขามเพื่อจะไปจูงเอาควายตัวเองเป็นจังหวะพอดีกับที่นายตะวันเหลียวมาเห็นคุณสวัสดิเข้าอย่างจัง ก็เดินตรงเข้ามาหาท,ทั้งที่มือ,อยังถืออีโต้ที่มีเลือดติดอยู่พร้อมัาพูดคู่บอกว่าห้ามเรื่องนี้ไปบอกกับใครใครเด็ดขาดไม่งั้นจะฆ่าให้ตายเมื่อผู้ใหญ่พูดอย่างนั้นกุสวัสริ์ก็เกิดความกลัวจนตัวสัน่นรีบรับปากทันทีว่าจะไม่พูดไม่บอกใครเป็นอันขาดโอ้วเวรกรรมเมื่อีเปลือกเอ้ยเจ้าคงไม่รู้หรอกนะว่าข้าวกล้าเพียงแค่หยิบมือที่เจ้าและลูกกินเข้าไปนั้น มันไม่คุ้มค่ากับการที่เจ้าได้รับโทษทันจากน้ำมือมนุษย์จนเสียหางไปแล้วก็ได้รับบาดเจ็บจนสาหัสสากันอย่างนี้หยาดเหงื่อและแรงงานที่เจ้าเคยพลีให้พวกเขาได้ใช้แรงงานแล้วก็ได้มีข้าวกินทุกวันนี้ไม่ใช่น้ำแรงของพวกเจ้าเหรือทำไมเขาช่างไม่คิดถึงข้อนี้บ้างเลยมนุษย์หนอมนุษยห์หนอโหดที่สุดเหี้ยมที่สุดแล้วก็เอารัดเอาเปรียบที่สุดหยาดเหงื่อแรงงานของมันไม่เคยเรียกร้องอ่า ใช่ก็เพราะมันเป็นควายเพียงแต่ขอให้มีเวลาว่างพอที่จะได้และเล็มหญ้าให้อิ่มท้องมันก็พอใจแล้วมันจะไปรู้อะไรว่าหญ้าที่กินเข้าไปนั้นจะเป็นที่ห่วงแหนและมีเจ้าของตั้งแต่เกิดมาก็เคยกินแต่หญ้าและหญ้าที่มันกินก็คงคิดว่าเป็นหญ้าเหมือนๆกันข้าก็ไม่รู้จะแช่งด่าไอ้คนที่ทำแทนเจ้าได้อย่างไรถึงจะสาสมใจ เอาเป็นว่าสุดแท้แต่กฎแห่งกรรมเท่านั้นที่จะตัดสินความเที่ยงธรรมยุติธรรมก็แล้วกันหลังจากนั้นอีเผือกก็หมดสิทธิ์ที่จะใช้งานต่อไปได้นอนโสมอยู่ในคอกเป็นภาระของป้าคำผู้เป็นเจ้าของที่ต้องรักษาเยียวยาไปตามมีตามเกิดคุณสวัสด์ตลอดทั้งเพื่อนบ้านใกล้เคียงไปเยี่ยมดูอีเผือกเป็นประจำก็เห็นอีเผือกนอนน้ำตาไหลซึมมีลูกๆพยายามจะแย่งกันดูดนมแม่ มันคงไม่รู้ว่าแม่มันกำลังบาดเจ็บสาหาัสจนจะตายไม่ตายแหล่นอนเคี้ยววางแห้งๆอยู่อย่างเป็นที่น่าสงสารอีกไม่กี่วันต่อมาแผลที่ขาของอีเผือกก็เกิดมีหนอนชอนชัยเราน่ะไม่สามารถจะอย่างรู้ว่ามันเจ็บปวดขนาดไหนถ้าเป็นเราเนี่ยแค่น้าตำํมมองตาเปล่าแทบไม่เห็นยังปวดจนหน้าเขียวหน้าเหลือง เจ้าของเขาก็พยายามเอาไม้เขี่ยตัวหนอนออกและใช้น้ำมันกา๊าซผสมดินหม้อราดที่แผลมองดูแล้วรู้สึกขดหูใจเหลือเกินต่อมาอีเผือกก็ถูกคนนำมาขอซื้อเพื่อนำไปฆ่าเป็นอาหารแต่ป้าคำไม่ยอมขายเพราะว่าได้พึ่งน้ำพักน้ำแรงมันมาหลายปีแกรักของแกหลังจากนั้นประมาณสองเดือนเสร็จอีเผือกก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวก็สิ้นใจตายในที่สุด โดยทิ้งลูกน้อยทั้งสองไว้เป็นสมบัติของปักคำสืบต่อไปป้าคำเสียใจมากที่สุดที่ต้องสูญเสียอีเผือกกันเป็นกวายที่รักอย่างนี้แต่ก็ได้แต่คิดว่าเออจงไปดีเธอเผือกเอ้ยเจ้าเกิดมาก็ได้ทำประโยชน์ให้แก่มวลมนุษย์ที่มีมันสมองมีสติปัญญาหลักแหลมไม่เพียงแต่ว่าเจ้าจะมีพละกกำลังอย่างมหาศาลเพื่อให้มนุษย์ใช้แรงงานเท่านั้น เนื้อหนังและกระดูกของเจ้าก็ยังมีประโยชน์แก่มวลมนุษย์อีกทีนนิย้อนมากล่าวถึงนายตะวันตัวการในเรื่องนี้นายตะวันได้ย้ายมาจากต่างจังหวัดคือจังหวัดแพร่แล้วก็มาได้นางสาวน้อยเป็นเนื้อคู่อยู่กินกันตามประษาผัวเมียซึ่งคุณสวัสดิ์มาทราบภายหลังว่านายตะวันคนนี้มีประวัติไม่ค่อยดี เคยทำตัวผิดบทกฎหมายของบ้านเมืองแล้วก็หลบหนีคดีมาอาศัยอยู่กับเพื่อนในหมู่บ้านเดียวกันกับคุณสวัสด์ได้อยู่ร่วมหัวจมท้ายกับนางน้อยนี่มาหลายปีแล้วจนมีพยานรักด้วยกันถึงสามคนด้านความเป็นอยู่ก็พอมีพอกินเพราะว่านายตะวันเป็นคนขยันแข็งแรงเสร็จแล้วอยู่ๆก็ได้ข่าวว่านายตะวันไม่ค่อยสบายเห็นลูกสาวเขามาซื้อยาทีซีไมซินจากบ้านอาของคุณสวัสด์ อาก็ถามลูกสาวว่าพ่อเองเป็นอะไรอ่ะก็ได้คำตอบสงสัยพ่อจะเป็นฝีขึ้นตรงที่ก้นย้อยอ่ะร้องครวญโอดโอยมาหลายวันใช้มีดโกนผ่ามาสองครั้งแล้วแต่ก็ไม่เห็นหัวฝีจากวันเป็นสัปดาห์จากสัปดาห์เป็นเดือนได้ข่าวว่าอาการขอในตะว,วันไม่ดีขึ้นเลยมีแต่ซุดโสมญาตญาติเห็นว่าจะเขืนรักษาที่บ้านนี่คงไม่หายแน่ก็เลยนำส่งเข้าโรงพยาบาล อยู่โรงพยาบาลร่วมเดือนก็หายกลับมาอยู่บ้านเสร็จแล้วอยู่ต่อมาไม่ถึงเดือนก็ได้ข่าวว่าอาการอย่างเก่าได้กำเริบขึ้นอีกญาติก็นำส่งโรงพยาบาลอีกที่นี่นานร่วมสามเดือนถึงได้ออกจากโรงพยาบาลมาอยู่บ้านเพื่อพักพื้นอีกไม่นานในตะวันก็เป็นอย่างเก่าอีกคราวนี้นางน้อยซึ่งเป็นภรรยามาขอร้องคุณสวัสดิ์ให้ช่วยขับรถไปส่งคนป่วยไปโรงพยาบาลอีก จะไปเหมารถที่อื่นเงินทองก็ไม่ค่อยจะมีแล้วก็เลยมาวานคุณสวัสด์คุณสวัสด์ก็เห็นใจแล้วตกลงไปส่งช่วยเป็นทุระให้คุณสวัสด์ได้มีโอกาสพบกับผู้อํานวยการแพทย์ท่านก็ได้บอกเหตุผลว่าโรคของนายตะวันนี้เอาก้อนเนื้อไปพิสูจน์แล้วแต่ก็ไม่พบว่ามีเชื้ออะไรมะเร็งก็ไม่ใช่เนื้องอกก็ไม่ใช่หมอยังไม่สามารถวินิจฉัยได้เลยแต่ไม่ทราบว่าทำไมก้อนเนื้อมันปูดขึ้นมา ผ่ามาแล้วถึงสามครั้งก็ยังเหมือนเดิมทางที่ดีขอให้นําคนป่วยไปรักษาโรงพยาบาลในกรุงเทพโรงพยาบาลอะไรทีาคุณสวัสดิ์ก็จาไม่ได้แล้วจากนั้นญาติญาติของนายสวัสด์ก็มานั่งปรึกษากันว่าจะเอาอยัางไงดีจะรักษาที่นี่ก็คงไม่หายแน่จะไปรักษากรุงเทพก็ไม่มีเงินพอเพราะว่าได้ขายทุกอย่างมารักษาหมดแล้วผลที่สุดก็ลงความเห็นว่าเอากลับไปรักษาที่บ้าน พอมาถึงบ้านคุณสวัสด์ก็นั่งสนทนากับญาติของผู้ป่วยเรียบเรียงได้ใจความว่านายตะวันตั้งแต่เริ่มป่วยมาถึงบัดนี้ก็สี่เดือนกว่าแล้วนอนหงายไม่ได้เลยต้องนอนตะแคงแล้วก็นอนคว่ำส่วนไอ้ที่ปูดขึ้นมาที่ก้นย้อยนั้นต้องคอยเอามีดกรีดปากแผลให้หนองมาไหลออกมาตลอดเวลาถ้าไม่กรีดนายตะวันก็ร้องโอดโอยว่าปวดมันสร้างความเจ็บปวดให้แกนายตะวันเป็นอย่างยิ่ง จากนั้นก็ได้รับการรักษาพยาบาลจากหมอพื้นบ้านโดยใช้ยาสมุนไพรรักษากันตามมีตามเกิดลูกเมียก็ช่วยอะไรไม่ได้เท่าที่ควรคุณสวัสด์กลับมานอนคิดที่บ้านก็หวนนึกถึงเหตุการณ์เมื่อหลายปีก่อนตอนที่นายตะวันใช้มีดอิโต้ฟันอีเผือกควายแม่ลูกอ่อนครั้งนั้นภาพเหล่านั้นยังติดตาเตือนใจของนายสวัสด์เรื่อยมา นายตะวันเองก็คงจะคิดได้และนึกถึงรอยบาปที่ติดตามมาทันตาเห็นจึงได้นอนน้ำตาคลอแววตาแดงก่ำฉายแววแห่งความหมนหมองอย่างเห็นได้ชัดจนในที่สุดวาระสุดท้ายของนายตะวันก็มาถึงนายตะวันสิ้นใจตาย,ตายไปท่ามกลางความห่วยหาอะไรของลูกเมียเขาจากไปอย่างไม่มีวันกลับทิ้งลูกน้อยและเมียต้องผจญชะตากรรมต่อไปอย่างโดดเดี่ยวเดียวด้ อันนี้จะเป็นด้วยเวรกรรมที่นายตะวันได้ทําไว้หรือไม่คุณสวัสด์ก็ไม่อาจจะวินิจฉัยได้ก็ขอให้ท่านผู้ฟังจงโปรดพิจารณาเอาเองเถอะครับ